เคลื่อนย้ายเสือโคร่งจำนวน137ตัวออกจากวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ทีมสัตวแพทย์จะต้องผนึกกำลังอย่างรัดกุมในการทำงานเพราะแม้จะเป็นเสือเลี้ยงแต่ก็ใช่ว่าพวกมันจะคุ้นเคยกับมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่แปลกหน้าคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเสือที่วัดป่าหลวงตาบัวยานณสัมปันโนแห่งนี้จะเป็นเสือเลี้ยงแต่ตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละมุนละม่อมมากที่สุดในการเข้าวางยาสลบและเคลื่อนย้ายพวกมันค่ะการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ประกอบไปด้วยทีมสัตวแพทย์จำนวน5ทีมทีมละ10คนขั้นตอนแรกคือการประเมินน้ำหนักของเป้าหมายเพื่อเตรียมยาสลบและอุปกรณ์ถ้าเสืออยู่ในกรงเจ้าหน้าที่จะใช้ไม้สางเป่าแต่ถ้าเสืออยู่ไกลออกไปเจ้าหน้าที่ก็จะใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อให้เสือหลับที่สำคัญก่อนจะนำเปลเข้าไปหามตัวเสือออกมาเจ้าหน้าที่จะต้องเช็คให้แน่ใจแล้วว่าเสือหลับจริงหรือไม่โดยการใช้ไม้แย่เพราะมีหลายครั้งที่เสือยังหลับไม่สนิทและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ความปลอดภัยเสือปลอดภัยเจ้าหน้าที่ปลอดภัยนั่นคือหัวใจหลักทุกคนทำงานเป็นทีมหมดฮะก็คือแต่ละคนจะรู้หน้าที่ตัวเองเลยเพราะว่าพอหลังจากยิงยาแล้วเอาเสือออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เช็คหัวใจก็เช็คหัวใจคนจะมีเจ้าหน้าที่สำหรับจดบันทึกจะจดบันทึกตั้งแต่เข็มสัมผัสผิวหนังนะครับก็คือยาเริ่มเดินพอยาเริ่มเดินปุ๊บจะมีการจดเลยว่าเสือเป็นยังไงอาการเริ่มเซแล้วกี่นาทีอะไรทุกอย่างนะฮะคือจะเป็นขั้นตอนหลังจากนำเสือมาไว้ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วสัตวแพทย์จะเริ่มเช็คอุณหภูมิที่ทวารจากนั้นจะทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจของเสือเมื่อมั่นใจว่าเสือไม่มีอาการช็อกเจ้าหน้าที่จะเริ่มตรวจเช็คบาดแผลภายนอกหากพบว่ามีแผลเจ้าหน้าที่จะพ่นยาสมานแผลถ้าเล็บเสือยาวเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตัดเล็บเสือออกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเราจะมีการดูสุขภาพทั้งหมดนะแม้กระทั่งเล็บเล็บนี่เราก็ต้องดูทุกเล็บนะครับว่าเพราะเนื่องจากว่าเสือเนี่ยอยู่ในกรงเวลาเขาเจอคนแปลกหน้าก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะซึ่งไม่ใช่คนเลี้ยงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องป้องกันตัวหรือบางทีบางตัวก็ขู่นะครับเล็บเขาก็จะออกมาแล้วอาจจะมาควนผิวปูนควนตะข่ายเพราะนั้นอาจจะเป็นแผลหรือเล็บอาจจะฉีกเพราะนั้นเราก็จะต้องดูเล็บนะครับแล้วก็มีการตัดเล็บอีกหนึ่งขั้นตอนที่ขาดไม่ได้คือการบันทึกภาพลายของเสือมีทั้งลายด้านข้างลายด้านหน้าและลายที่หางเพื่อนำไปตรวจเช็คประวัติว่าตรงกับไมโครชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังของเสือหรือไม่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจ DNA หาสายพันธุ์หาพ่อแม่และหาญาติพี่น้องให้กับเสือทุกตัวปิดท้ายด้วยการฉีดยาให้เสือฟื้นถือเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจอุดมศักดิ์ท่านาเวศถ่ายภาพอุบลรัตน์เถาน้อยทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน